สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะโค้ชเอกเปิดอาชีพใหม่หลังสึกจากการเป็นพระแล้วมีงานใหม่ที่เปลี่ยนแนวหนักมากสาวแห่งคอมเมนต์เป็นหนุ่มที่หลายคนคงคิดถึงและยังคงติดตามชีวิตของโค้ชเอกหรือเอกพลจันทวงศ์ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างหลังสึกจากการเป็นพระแล้วและล่าสุดโค้ชเอกเจ้าของ Facebook เอกพลจันทวงศ์เผยว่าวันนี้มาช่วยพี่ชายขายของครับพิกัดท่าล้อหน้าศาลเจ้าครับสนใจแบบไหนติดต่อที่พี่ผมได้เลยนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ที่โค้ชเอกออกมาจากค่ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็กลายเป็นฮีโร่ขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศเพราะความสุภาพและเป็นคนดีของเขาพูดเลยว่ามีแต่คนหลงรักค่ะตอนนี้กลายเป็นพ่อค้าไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เลิกเป็นโค้ชนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ